ลาล่าลาล่าครับลาล่าลาล่าลาล่ามานี่เอามานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาด้วยกันเลยมามาเร็วชูให้น้องขึ้นมาเร็วสวัสดีครับชูลาล่าขึ้นมาขออนุญาตอุ้มลาล่าขึ้นมาก่อนเนาะอ๋ออืมสองตัวเราอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะเราเนี่ยทุกคนมีเวลาน้อยนะครับผมเวลาแมวอยู่สองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยหมายว่าเขาไม่ได้ตีกันแหละเขาจะไม่ค่อยให้เวลาอยู่ด้วยกันเขาจะไม่ค่อยให้อุ้มลาล่าชูนั่งอยู่นี่ก่อนนะลาล่าขึ้นมาลาล่ามาหาเขาชูชูเดี๋ยวช่วยชนกล้องบอกป๋าสิครับทุกคนได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวป๋าจะอุ้มน้องดอลล่าขึ้นมานะครับได้ไหมดอลล่าขึ้นมาหาแบบขึ้นมาหาป๋ามาขึ้นมากระโดดขึ้นมาพี่ชูสอนน้องหน่อยสิเด็กๆซนไหมพอรู้จักกันสนิทกันก็จะเริ่มซนครับทุกคนแต่ชูชูกลับมาอ้อมเหมือนเดิมแล้วดูมองดูดอลล่าดอลล่าขึ้นมาเอาชูชูป๊าป๊าก่อนอุ้มดอลล่าขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาป๊าเลยขึ้นมาชูชูจะกระโดดขึ้นมาได้แต่น้องอ่ะทำไมดอลล่าจะแบบสมมติถ้าเวลาผมอุ้มสองคนอย่างเงี้ยแมวน้องสองตัวจะไม่ค่อยชอบให้อุ้มสองคนทุกคนเป็นนาทีทองนะครับผมเวลาผมอุ้มแมวสองคนดอลล่าน่างงมากทุกคนชูชูPeace being is okay so right nowI have to cast like not have actually like just maybe like 2 weeks for Donla and Chuchu is my cat now ไปหมดเลยทีนี้ทุกคนสรุปว่าน้องเขาชื่อ Donla หรือ Donya ชูขึ้นมาหาป๋าเรามาน่าจะเอาเดซี่มารวมทีมด้วยโอ้โหสามน้องสามคนเลยเหรอครับสามตัวเลยเหรอพันบิตติช็อตแฮร์ครับผมแต่ว่าจริงๆดอลล่ากับชูชูเป็นพี่น้องกันนะครับเหมือนกับเป็นญาติกันชูชูก็จะเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยแต่พอเน้นได้เหมือนกับได้เลี้ยงสองตัวอย่างเงี้ยชูชูดูเป็นหนุ่มตัวใหญ่เลยตัวยาวใหญ่ยาวแต่ว่าดอลล่าจะเหมือนกับป้อมป้อมน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยอาจจะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะเนทอ่ะอุ้มชูชูแบบเนี้ยทุกคนแล้วอย่างเงี้ยน้องก็เลยจะตัวยาวครับแล้วคือพออยู่กับดอลล่าคือจะเหมือนน้องหมาเด็กเลยอ่ะแต่กลับมาอ้อนเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตอนแรกๆไม่ค่อยอ้อนป้าเพราะว่าเหมือนกับมีน้องมาแล้วก็ชูชูก็จะดูโตขึ้นแบบโตขึ้นได้เห็นได้ชัดเลยทุกคนจะไม่อ้อนป้าเลยCan I ask you something? Yes, sure. Hi, hello, in the fan. สวัสดีครับพี่แฟนคลับชาวไทยด้วยนะครับผมพี่ชอบ English. Okay. So you ask some question. นี่ฮาวSee you in Vietnam. ชินชาวจะบอกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมก็คือแฟนอาร์ทไทยทิกเก็ตอินเวียดนามก็คือหมดโซเอาแล้วขอบคุณครับเย้โอ้ก็ขอบคุณทั้งพี่แฟนคลับชาวไทยแล้วก็แฟนคลับอินเตอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปเจอกันที่เวียดนามนะครับผมชูชูชอบบังกล้องป๋าWhen are you coming to India? I don't know, but you know I want to go to India as well.
Yes, please, please. Okay. รอมีที่ไทยนะครับขอบคุณครับเออจะทุกคนจะมาขอมาคุยหน่อยครับผมเรื่องแฟนแฟนมีวันเกิดเขาเนี่ยงานวันเกิดของเนทนะครับผมปีนี้อาจจะแบบไม่ได้จัดเป็นแบบเป็นพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเนทก็คุยกับทางค่ายแล้วครับผมว่าเอามาบอกได้ครับผมก็คือเหมือนกับคุยเรียบร้อยแล้วว่าจะจัดยังไงอะไรยังไงก็อาจจะเป็นการทำบุญร่วมกันนะครับผมเพราะจริงๆส่วนตัวเนทเป็นคนที่ชอบทำบุญเนทก็เลยเหมือนกับเสนอกับทางค่ายไปว่าขอเป็นทำบุญละกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่เนทกับเจมก็มีแฟนมีของเนทเจมใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องแฟนเขาเรียกแฟนมีเนทเจมด้วยเพราะว่าเหมือนกับจะจัดแฟนมีครับอันนี้น่าจะพูดได้แล้วเพราะว่าคุยกับเขามาก็คือน่าจะเป็นเดือนเร็วๆนี้กันครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ประมาณเดือนเร็วๆนี้กันนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะชนกับวันเกิดช่วงวันเกิดเนทก็เลยรู้สึกว่างั้นวันเกิดเนทก็เป็นร่วมกันทำบุญแล้วกันนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะครับผมเดี๋ยวจะมีให้ลงทะเบียนนะครับผมช่วงเช้านะครับชูชูอยู่นิ่งๆสิครับรักป้าเหมือนเขี้ยวLike for understand for understand for into fan like about my birthday if you guys want to come to my birthday like I don't have like fan meet for my birthday but I have something do like some activity do together I like donate something or like give some food to people like if you interested you can like inform ไหนบอกพูดได้จริงๆก็พูดได้นะครับผมแต่ว่าแค่เหมือนกับเขายังไม่ได้ฟิกวันว่าเมื่อไหร่ยังไงครับแต่ว่าคร่าวๆมาแล้วครับผมก็ตอนนี้เน็ตกับเจมก็เตรียมตัวเรื่องแฟนมีเนี่ยแหละครับผมแฟนมีคู่เน็ตเจมเนี่ยครับผมก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนได้มานะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นมีที่สำคัญของพวกเรา2คนเลยSay love you peace love you if you come to Vietnam let's tryFor, right? Do you know like when I study in UK, I eat a lot of Vietnam food, Chinese food, Korean food. Like, it's kind of my first time for Vietnam food, Chinese food, Korean food, Indian food. Like, do you know like I like Vietnam food like.something like it have like ปอกเปียทุกคนปอกเปียแต่ผมไม่รู้เมนูอะไรที่มันปอกเปียแล้วก็มีเหมือนกับมีเส้นมีนูโดis like it have noodle and you have to put some sauce something I'm not sure ทุกคนตอนนี้คันหน้าหมดเลยเพราะขนชูชูน้องไปไหนอ่ะน้องไม่มาอ้อนป๊าป๋าเลยมีแต่ชูๆมาอ้อนป๊าป๋าจะได้กลับไทยแล้วเย้ดีใจนะครับน้องเนมีของฝากให้พี่เนมไหมครับเนี่ยกลับไทยวันไหนคืนนี้หรือเปล่าม้าไทยแหนมเนืองอ๋อแหนมเนืองก็อร่อยครับผมชอบแหนมเนือง Can you speak in French pleaseBonjour. How many languages do you speak? Actually, Thai, English, and I try to speak many languages. Like now, I study Korea, but actually, like we have Korea class, but I think we have to like study by myself as well. Like do homework or watching Korean series, right? Korean series, yes. And I try to learn
Chinese language as well. And English as well, you know. So the Arabun Ewan. Can I meet Chuchu on your birthday? Oh. Chuchu, ได้ไหมอ่ะแต่จะบอกว่ามันน่าจะค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไปทำบุญด้วยกันครับผมน้องอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้างานไหนหรือเป็นอีเวนท์ที่แบบสำหรับแมวหรืออย่างเงี้ยถ้ามีจ้างได้นะครับผมจะได้พาชูชูไปด้วยเนาะชูไปออกงานด้วยกันไงแต่หนูต้องยิ้มนะครับยิ้มยังไงยิ้มให้ดูยิ้มให้เขาดูหน่อยอารมณ์ดีหน่อยเลยวันนี้หนูดูอารมณ์ไม่ดีเลยยิ้มหน่อยรอของฝากครับจริงๆซื้อของขวัญให้วันเกิดน้องคุณน้องเนยนะครับผมน้องเนยแล้วของขวัญพี่เนยแล้วครับจะถึงวันเกิดพี่เนยแล้วนะจะบอกว่าแมวทำให้ในจิตใจแบบเขาเรียกไงอะรีแลกซ์แล้วก็แบบอยู่กับเหมือนกับมันเป็นน้องทำให้เนยเหมือนกับคิวแบบคิวได้ดีมากเหมือนกับเราก็พูดบ่นให้ฟังอย่างเงี้ยแต่น้องก็ไม่รู้เรื่องหรอกหรือว่าเรารู้เรื่องไม่มีใครแต่ก็มีชูๆนี่ไงมันเขี้ยวโอเคso cute was name a cat ชูชูทำไมโอ้ยตัวแฟนเยอะมากเลยพี่แฟนคลับชาวไทยก็คือฟังอย่างเดียวเหรอครับหรือไงชวนคุยได้นะครับผมMy dream is to be a cat. Wow. Someone want to be you. Meow. จะบอกว่าดอลล่ากินเก่งมากทุกคนดอลล่ากินเยอะมากดอลล่าก็คือไปกินอีกแล้วตอนนี้แต่ชูชูนั่งเฝ้าปลาสุดๆชูชูดื้อไหมไม่ดื้อครับขี้อ้อนแต่พอมีน้องมาน้องดอลล่ามาอยู่ด้วยก็ค่อนข้างที่จะดื้อแล้วเพราะวิ่งตีกันเหมือนกับตีกันแบบเล่นๆนะครับผมลูกพ่อลูกสองเหนื่อยไหมครับเนี่ยจริงๆเหนื่อยแรกๆครับผมแต่พออยู่ทรงก็โอเคครับผมอยู่ทรงหมายถึงว่าก็คือถ้าอยู่ไปอยู่มาด้วยกันเขาก็ดูแลกัน2คนนะครับเราไปงานมีที่ไทยนะขอบคุณครับผมทุกคนครับใครไปสกลนครกับผมบ้างครับเนี่ยผมรู้ว่ามันไกลนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสะดวกก็อยากเดินทางอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรใหม่ๆก็เรียนเชิญนะครับสกลนครนะครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าสกลนครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เนยอาจจะยังไม่เคยไปแล้วก็เนยรู้สึกว่าเนยได้ไปเก็บบัคเก็ตลิสต์ของตัวเองแล้วด้วยเหมือนกับกำลังจะได้ไปเก็บบัคเก็ตลิสต์เพราะเนยรู้สึกว่าในชีวิตนี้เนี่ยเนยอยากไปทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากไปที่ใหม่ๆครับผมแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นการได้ไปครบทุกจังหวัดหรือว่าได้ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปจังหวัดนี้มานะอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตครับเมื่อไหร่พี่ทำแฟนมีที่กัมพูชาจะบอกว่าอยากไปครับผมอยากไปแล้วก็จริงๆประเทศแคนเบอร์เรียก็คือรู้สึกว่าเนี่ยเคยไปประเทศแคนเบอร์เรียตอนที่เนี่ยทำหนังเรื่อง Maybe Shadows นะครับก็คือม.5ก็คือตอนนั้นไปเป็นครั้งแรกเลยที่เนี่ยได้ไปต่างประเทศกับการที่เหมือนกับการทำงานการไปเจอพี่ๆแฟนคลับก็รู้สึกว่าพี่ๆแฟนคลับชาวแคมเบอร์เรียก็คือให้การต้อนรับอย่างดีมากก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยคนเยอะกว่าที่คิดเลยเพราะจริงๆตอนนั้นเราก็เป็นนักแสดงใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่ทั้งเซตเลยแบบว่าหมดละผ้าคือเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็เป็นนักแสดงที่เหมือนกับยังเด็กอยู่ก็ไม่คิดว่าเหมือนกับโอ้ทุกการตอบรับที่จะดีมากแล้วรู้สึกว่าถ้าอนาคตมีแผนที่จะได้ไปแคมเบอร์เรียก็คือดีใจแล้วก็ยินดีมากอยากกลับไปเหมือนกับกลับไปคิดถึงเหมือนกับอดีตเราเคยไปนะแล้วก็แบบแฟนคลับเก่าๆจะกลับมาไหมเหมือนกับจะมาทักทายกันไหมมาเจอกันไหมอย่างเงี้ยผมเพราะตอนนั้นก็คือนานมากเกือบ10ปีแล้วตั้ง8ปีอ
สวัสดี 6,000 กว่าคนด้วยนะครับผมก็ชวนคุยกันได้นะครับทุกคนอย่าดูอย่างเดียวนะครับผมผมก็เหงานะชินจาวทุกคนเนี่ยจะบอกว่าแฟนมีทุกคนต้องมาให้ได้นะครับผมจะบอกว่าก็นั่นแหละครับWhere's dollar dollar eating eating hello from Japan hello please visit India yes sure I want okay กินข้าวยังกินแล้วครับผมกินข้าวกันหรือยังครับผมWhen you speak Thai it sounds easier thanI try to speak Thai. Do you know, like, actually, I think, like, Thai language is, like, quite hard than English or other language. Because I think, like, Thai language is quite complicated. Like, you know, like, I'm Thai, but, like, I think I still say something, like, I don't know the meaning or I don't know, like, how it's pronounced and...Some word I still cannot read that, and I think it's quite hard for me and of course for you. But do you know? But it's good thing to learn something new. Like you always improve your skill. Like you try to learn new language. It's good for you, you know.Okay, so right now it's have like many interference. So the speaking is, but do you know like English skill for me like is not good as well. But I'm trying to speak with you guys. Okay, don't anyone know a good way to learn Thai? Oh, okay. Let me think. I think you have to have Thai fan.Because like it's normally if you can speak like some words like wrong, but it's okay. Like Thai fan gonna teach some good thing to you. Like you know, like when I study in UK, I have so many Chinese fans, and it's just have me like one Thai people in the group, like maybe like 9 or 7.Chinese fan, and they always teach Chinese language for me. And do you know, like I can speak Chinese like a little bit, like some word like it's good and bad, but like for fan like talking like it's for fun, and I'm so happy. Like how long did you study in UK? Like actually I study in UK for four years. Like for first year I study foundation, and three years later I study like for my for graduation, like for university. Like because in the UK like we have study for university like just two years. Okay. Recommend me some Thai drama. Okay, I recommend you Bad Fan series and Cutie Pie.Oh, sure. Okay. Which city do you want to go to? Actually, I want to go to United States. You know, it's quite my dream. Like, actually, like before I study university, like I talk with my family, like my parents, like okay, I want to study abroad. United States, like USA, but like my parents don't want to go, like because like
do you know like USA is quite big country, and it's hard to like my parents can come to visit me, so they should do care to me, and I think it's like good choice. Because like, do you know like when I have Thai friends in UK, I'm so happy so much, like because like they're so kind to me, and when I came back to Thailand, and we still keep like the good relationship. อ๋อน้องเนยจะเข้ามาเหรอยู่ไหมครับฮัลโหลอยู่กันเดียวอยู่กันเดียวเห็นพี่เนทพูดภาษาอังกฤษไงอยากแบบมาคุยด้วยโอ้ยพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตอบไม่ถูก I just wanna come to have a conversation with you about English languageมวยฟังไม่ออกเลยครับพูดเก่งขนาดนี้กำลังไปหาแม่อ้าวหรออ้าวแล้วแม่อยู่ลอนดอนเนี่ยดูแม่อยู่ลอนดอนเหรอออกเลยเนี่ยอันนี้คือออกคืนนี้จบไม่จบจบแล้วจบ school แล้วแต่ก็เดี๋ยวไปเรียน foundation โอ้ so next year you gonna have like study foundation or gonna take foundation in Cass CambridgeWow! Yeah, you follow me. By the way. Yeah. By the way, there are. By the way. Oh, look! Excited to talk with you. Really? ไม่เราเราของนี่คือเอาไปไหนเว็บอืมใช่เดี๋ยวเนี่ยของเพื่อนด้วยนะของหลายๆคนเอาฝากไว้ก็เอากลับไปด้วยฮูอีทีเอิ่มเอามาเน็ตบาร์เดอร์ฮะใช่ he is a like big butter ตลกอ่ะจะถึงแล้วเนี่ยตลกไรจ้าอ้าวแล้วไรหน้าไรI'm nearly yeah I'm on the way yeah I know yeah I know the way you know okay now I'm already in London but to be fair I don't know where am IOh, is it 20 minutes? Fair. Oh my gosh. Okay, I'm nearly sure. See, you know, yeah. Thanks. Oh, eh. Ah, คนขับคนไทยหรือฝรั่ง Oh my. Yeah. ก็เดี๋ยวนี้กับคนฝรั่งแล้วหรอ Thai people is to boost you know. โอ้ยเมื่อกี้คุณเมื่อกี้น้องเนยพูดอะไรอ่ะTo be fair. ใช่ Oh, to be fair คือเหมือนกับว่าแบบจริงๆไอ้นี่ว่าแบบ to be fair ก็เหมือนอารมณ์ว่าประมาณว่าแบบแบบจริงๆนะประมาณว่าแบบเอาแบบแฟร์แล้วกันเหมือนเนี้ยก็แบบเนี่ยไม่รู้ไงก็คือแบบเนี่ยไม่รู้แต่อ่ะถ้าน่าจะประมาณนั้นน่าจะ to be fair แบบคือแบบนี้ก็แบบไม่รู้หรอกจริงๆว่าแบบนี้อยู่ไหนที่พูดไปเนี่ยก็แบบประมาณนั้นก็แบบเหมือนแบบแฟร์ทั้งสองฝ่ายอ่ะกลางโอเคแล้วมีของฝากใช่ไหมเนี่ยคิดวันแดดคิดถึงนะคะพี่ชีวินคือผู้กำกับซีรีส์พี่เดี๋ยวจะไปหาซื้อของให้เดี๋ยวต้องพาแม่ไปวังด้วยแม่อยากไปวังใช่เหรอแม่ไปแล้วเหรอเดือดริเวอร์เทมไว้Yeah, I'm getting any. I'm too close, you know. Wow. So what's planned today? Yeah. So what? Okay. What so the plan is, when I'm alive in my hotel, right? I'm gonna eat something that my mom cooked for me, and we will go to the.Voice call like the Kensington Palace.
So you're gonna go to hotel and not your property, huh? Well, I don't know what I supposed to say, but yeah. What supposed to say? Oh my god! แต่ข้อดีคือการมีเพื่อนแบบต่างชาติเหมือนว่าการมีเพื่อนที่แบบเป็นแบบ business เขาจะมีคำสั่งของ Or if you have a business people.But I'm not, you know. I'm have a Thai gang. But it's okay because I have Thai gang as yeah, well. Like when I hang out. Yeah, but it's not really helpful for me. But it's fine. Yeah, it's fine. I told you like when you study in UK, like you can yeah, learn something. Yeah, just pass the education is fine. You know?Well, you know, I only did my grades because I don't know if I'm not passed, what I gonna do. Ah, oh. So you have to go back. I'm not sure, but you collect again. Right? No, it's really difficult to not pass. You know. This is just sitting for how long?Time. Oh my god. So what time is in UK, right? What time? 2:40. โอ้ยทำไมใช้ศัพท์แบบ2:40เป็นภาษาคน UK มากแต่ว่าขอพี่ได้ฟังไม่ออก2:40 Yes 2:40 So by 2:40 But I know you're gonna miss in UK. See.Yes, you know my like, mom say like when you go back to UK like. Ah, that look excited. So, but I say okay, my little brother gonna take it. Do you ask me yet? No way. You haven't asked me yet, bro. Yeah, you should do. Bro, bro.Or you have a mini up inter fan ใช่ก็มีพี่แฟนคลับชาวไทยด้วยแล้วนี่ได้ขึ้นไปดูแฟนคลับไอ้นี่ยังยังไม่ดูเลยขึ้นไปดูข้างบนยังเลยใช่ใช่ยังก่อนนะยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลยอ่ะต้องไปลงทะเบียนกันโอ้นั่นดิเนี่ยจะไปทำไมผมสีนั้นอ่ะจะเป็น dry กับแบบเหงาไหมอยู่คนเดียวเนี่ย